ผู้ชมคะถ้าในระยะนี้เนี่ยได้ชมโฆษณาทางทีวีนะคะก็จะมีการรณรงค์นะคะการป้องกันการเกิดโรค NCD นะคะซึ่งโรค NCD นะคะเป็นกลุ่มโรคนะคะที่เกิดจากการใช้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการบริโภคนะคะและการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปซึ่งโรคกลุ่ม NCD เนี่ยนะคะก็จะมีโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะซึ่งทั้ง4โรคนี้นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะคะแต่มีอีก1โรคในทั้ง4โรคนี้นะคะนั่นคือโรคเบาหวานนะคะที่เป็นแล้วเหมือนตายผ่อนส่งค่ะและในวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องโรคเบาหวานมาพูดคุยนะคะโดยการใช้สมุนไพรไทยๆเรานี่แหละค่ะดูแลเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะแล้วตอนนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณณัฐยานะคะโสภิตณัฐพงศ์พี่ป้อมค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะคะพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานที่เป็น1ใน4โรคของโรค NCD นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นโรคที่เค้าเรียกว่าเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะคงต้องถามเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องโรคเบาหวานนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็ถ้าหลักๆเลยก็คือโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมถ้าเรามีญาติสายตรงที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเป็นสูงหรือคนที่ตั้งครรภ์แล้วหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์แล้วก็มีน้ำหนักของเด็กแรกคลอดเนี่ย4กิโลกรัมขึ้นไปอย่างเงี้ยถือว่าเราเสี่ยงมากในการที่จะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ยังโรคความดันเรามีแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเราเป็นความดันหรือไขมันในเลือดผิดปกติอย่างนี้นี่คืออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงแบบขั้นสูงเลยอะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ากลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะคะจากพันธุกรรมด้วยจากการเจ็บป่วยหลายๆอย่างด้วยนะคะจากพฤติกรรมการกินด้วยการกินด้วยนะคะยุคสมัยนี้นะคะโอ้โหแต่ละอย่างนะคะเค็มเอ่ยหวานเอ่ยนะคะแล้วบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยที่เราจะต้องไปทานอาหารนอกบ้านบางทีเราก็ไม่ระวังถ้าเราเนี่ยเราไม่อยากถูกเบาหวานเล่นงานเนี่ยในฐานะที่พี่ป้อมเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทำวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างถ้าเราอยากอยู่ห่างไกลจากโรคเบาหวานนะคะเราก็ควรจะออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เวลาเราจะหยิบอะไรเข้าปากสักทีให้เราต้องคิดนิดนึงคิดนิดนึงว่ากินไปนี่มันได้ประโยชน์อะไรบ้างตอนนี้เนี่ยอุ๋ยคงต้องย้อนไปนิดนึงเพราะว่าคนใกล้ชิดหรือคนในยุคนี้เนี่ยป่วยเป็นเบาหวานมากนะคะการที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนมากคุณหมอก็จะรักษาโดยการให้ยาซึ่งการให้ยานะคะคุณผู้ชมค่ะผลพวงต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโรคไตแล้วก็โรคอื่นๆที่จะต้องแบบรักษาในที่สุดเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นเบาหวานไม่พอพาเพื่อนมาด้วยทานยาเยอะก็อาจจะต้องไตวายไตวายเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีวิธีการดูแลยังไงมากคะสำหรับคนที่แบบว่าต้องทานยาเป็นจำนวนมากอย่างนี้ก็คือการรักษาเนี่ยมันเป็นไปในแนวทางนี้อยู่แล้วไงคะแต่การแพทย์ทางเลือกเขาก็จะมีพวกสมุนไพรที่เอามาสามารถบำบัดโรคเกี่ยวกับการคุมน้ำตาลหรือการควบคุมความดันซึ่งได้ผลดีหลายตัวนะคะเราก็ควรจะใช้วิธีทางเลือกนี้ควบคู่ไปด้วยเพื่อจะได้ลดเคมีลงเมื่อระดับน้ำตาลเราเป็นปกติก็ทำให้เราลดการเสี่ยงในการเป็นโรคตับโรคไตที่เกี่ยวกับเคมีนั้นไปเองนะคะอันนี้ได้ทราบมาว่าเป็นตำรับโบราณเป็นมรดกตกทอดนะคะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเป็นธุรกิจเป็นการทำแจกเดี๋ยวให้พี่ป้อมเล่านิดนึงค่ะขอย้อนนิดนึงนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่คลุกคลีกับยายแล้วยายเคยเล่าว่าใช้ตัวนี้ผสมตัวนี้ตัวนั้นเพื่อไปดูแลสุขภาพเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกซึ่งอย่างนี้มันจะทำให้เกิดโรคหลายอย่างเพราะร่างกายเราเสียสมดุลไงคะแต่ทีนี้แรกเริ่มเลยพี่ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาจะตัดขาซึ่งพี่ไม่ทราบหรอกว่าเขาอะเป็นโรคเบาหวานหรือหนักแค่ไหนพี่แค่อยากว่าให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วลุกไปหาหมอเพราะวันนั้นเขานอนเพียบเลยคืออยากให้แบบเขาดีขึ้นมาทำอะไรได้กินได้กินไปหาหมอแหละเพราะจริงๆเขานอนอยู่เขาไม่ไปหาหมอแล้วพี่ก็เลยต้มยาของยายต้มไปให้เพราะกลัวว่าเขาอะจะเอาไปทิ้งพี่ก็เลยต้มไปให้เขากินปรากฏว่าพอทานไปได้สัก7มันเหมือนที่คุณยายเคยเล่าอะค่ะเขาอาการดีขึ้นเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นน่ะจากแผลที่เป็นเยอะอะถึงขั้นหมอนัดตัดอย่างเงี้ยมันก็แห้งไปเลยพี่ก็มีความรู้สึกเฮ้ยฟลุกหรือเปล่าต่อจากนั้นมาพี่ก็จะถามพี่คนนี้ว่ามีเพื่อนอีกไหมที่เขาเป็นหนักๆแบบนี้คือเราจะได้ต้มยาตัวนี้ไปให้เขาลองไปแจกอะค่ะคืออย่างน้อยก็ถือว่า
เออช่วยเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะก็คือทำแบบเนี้ยตั้ง5ปีอะค่ะจน5ปีแล้วจนแบบคิดว่าโอ้โหมันช่วยเหลือคนได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากผ่านมือพี่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ปลื้มใจมากว่าอย่างน้อยๆเนาะพี่ก็สามารถช่วยให้เขากลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งก็อยากให้เป็นทางเลือกของผู้ที่เขากำลังมีปัญหานะคะพี่ก็เทสไปด้วยว่าถ้าภายใน7วันเนี้ยมันจะดียังไงก็เลยให้ไปเช็คระดับน้ำตาลค่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็จะพูดกันปากต่อปากเลยว่าดื่มแทนน้ำตามสเปคแล้วก็ไปเช็คกับแพทย์ไปเจาะเลือดดูไปเจาะน้ำตาลดูอะค่ะก็น้ำตาลจะลดลงอู้ยังนี้ชัดเจนมากเลยนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกนะคะในแต่ละตัวที่พี่บอกนะคะเป็นทีมิกซ์เนี่ยที่เป็นมิกซ์ของการรวมสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างคือหลักๆมันก็จะมีเจลกูหลานมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงภูมิคุ้มกันดีขึ้นความดันปกติขึ้นนี่คืองานวิจัยที่ทำมาแล้วว่ามันดีขึ้นนะคะอ๋อเจลกูหลานนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างใบหม่อนนี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือทำให้ไขมันหรือความดันหรือระดับน้ำตาลคือคุมได้และนอกจากนี้ยังมีชะเอ็มเทศแล้วก็เห็ดลิ้นจือด้วยชะเอ็มเทศนี่ก็จะยังไงคะก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับอักเสบอะค่ะเป็นแผลมันก็จะหายเร็วขึ้นเห็ดลิ้นจือก็คือเป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะก็เรียกว่ารวมสุดยอดมาไว้ใน1ซองนะคะใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเห็นมีตัวอย่างด้วยคือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือเราก็จะทำให้แบบว่าพกพาง่ายทำให้เราแบบว่ารู้สึกแหมเราอินเทนหน่อยไหมอะไรเงี้ยดูสวยขึ้นอะไรข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตเดี๋ยวทาให้ดูถ้าเกิดว่าเราแค่ดูแลสุขภาพก็อย่างเงี้ยเติมน้ำร้อนลงไปก็รอจนสีของชาจะเป็นสีน้ำชาค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ดื่มแทนน้ำปรากฏว่าถ้าเกิดมันหมดก็เติมน้ำลงไปได้อีกหลายครั้งจนกว่ามันจะจืดก็คือซองนึงจะใช้ได้ประมาณเป็นวันนะคะบางทีเขาอาการแบบเข้าขั้นวิกฤตนะคะหมายถึงระดับน้ำตาลเราสูงมากอะไรแบบนี้แล้วเป็นมาเวลานานเราควรจะใช้5ซองใส่ลงไปในกระติกน้ำร้อน5ซองเลย5ซองแล้วน้ำประมาณกี่ลิตรลิตรครึ่งขวดใหญ่อะค่ะแล้วก็ต้มแบบว่าเสียบปลั๊กอะค่ะคือกินหิวน้ำเมื่อไหร่เราก็กินตามปกติแหละค่ะแล้วเมื่อมันหมดเราก็เติมใหม่ได้อีกหลายครั้งจนกว่ามันจะจืดเท่าที่พี่เก็บข้อมูลไว้เมื่อดื่มแทนน้ำไป3วันไออาการอ่อนเพลียหน้ามืดลุกไม่ขึ้นดีขึ้นจนรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมันโล่งๆอะค่ะผ่านไปสัก7วันเนี่ยไปเช็คระดับน้ำตาลดูระดับน้ำตาลจะลดลงถ้าเดือนนึงเนี่ยดื่มไปเป็นกล่องเลยเป็นเดือนแล้วนี่คือเราสามารถจะทานอะไรก็ได้โดยที่ระดับน้ำตาลไม่ขึ้นค่ะหรือขึ้นก็ขึ้นน้อยมากแต่การที่ดูแลควบคู่ไปอย่างนี้เราก็ต้องดูแลกับแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือมีไหมคะที่แบบว่าดูแลกันไปแล้วกลายเป็นว่าลดยาทางแบบว่าแพทย์แผนปัจจุบันลดไปจนแบบเลิกทานไปเลยมีไหมคะมีค่ะมีเยอะค่ะเพราะว่าบางทีคนจะบอกว่าเอ๊ะพี่ป้อมกินอย่างนี้ก็โอเคอยู่แล้วเราลดได้ไหมคืออันนี้ไม่แนะนำนะคะให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็ลดยาเองจะดีกว่าค่ะสำหรับคนที่สุขภาพปกติเนี่ยทานได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเป็นแค่พืชที่ไม่ได้รับการปลูกแต่งอะไรเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือมันสร้างภูมิต้านทานให้เราห่างไกลโรคต่างๆเพราะว่าน้องอุ๋ยคิดดูกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกมันจะเป็นโรคไหมเนี่ยคนถ้ามีครบ3อย่างนี้ร่างกายมันแข็งแรงไงมันก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะก็คือทานได้ค่ะทานแบบเราทานน้ำชาปกติธรรมดาเนี่ยค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับให้พี่ป้อมพูดถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าโอ้เป็นแผลเลื้อรังอะไรเงี้ยให้ดูแลยังไงนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้ป่วยเบาหวานนะคะคือเราได้เป็นเบาหวานไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายแต่ถ้าเราสามารถดูแลควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติไม่ว่าจะวิธีการใดก็แล้วแต่มันจะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาในอนาคตเพียงแค่ระดับน้ำตาลของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็มีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ต้องตกใจค่ะตอนนี้ก็มีทางเลือกของสมุนไพรแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลรื้อฟื้นเรื่องตำรับแพทย์แผนโบราณของไทยที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพกันขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะสนับสนุนโดยชาสมุนไพรทีมิกโทร022605959พิเศษสำหรับวันนี้2กล่องปกติ 3,000 บาทเหลือเพียง 2,500 บาทเฉพาะ50สายแรกรับฟรีอีก10ซองจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัตรเครดิตนะคะโทร022635959